This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องของแผนการในการที่จะทำสิ่งที่เรียกกันว่าสลากเกษียณหรือว่าหวยเกษียณนี้นะครับจากการที่รัฐบาลเองมองว่าคนไทยไหนๆก็ชอบเสี่ยงโชคอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าซื้อลอตเตอรี่ไปปั๊บปรากฏว่าไม่ถูกก็ขยำแล้วก็ทิ้งไปนะครับแต่ตอนนี้บอกว่าไม่ใช่ถ้าเกิดว่าซื้อรูปแบบนี้ก็คือหวยเกษียณแล้วที่สุดเงินที่เอาไปซื้อนี้ก็จะสามารถสมทบเกษียณปั๊บก็ได้เงินออกไปด้วยพูดง่ายไม่หายไปไหนนโยบายนี้บางคนก็บอกเออเข้าท่าบางคนบอกเฮ้ยมอมเมาหรือเปล่านะครับคุยประเด็นนี้กันครับจากกับนักวิชาการอาวุโสด้านนโยบายเศรษฐกิจส่วนรวมและก็เศรษฐศาสตร์ประยุกต์จากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือว่า TDRI ดร. นนทฤทธิ์ พิศนุบุตรครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์เซาผมเริ่มต้นก่อนเลยเราคิดเป็นประเทศแรกป่ะหรือว่ามีประเทศอื่นที่เขาคิดแบบนี้คือการผนวกกันเรื่องของความชอบเสี่ยงโชคไปรวมกับเรื่องของเพนชั่นหรือว่าเงินออมเพื่อการเกษียณครับคือตอบอย่างแรกก่อนนะครับว่าเอาเฉพาะเท่าที่ผมค้นมานะครับก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าพูดถึงการพนันพวกหวยต่างๆเนี่ยมันมีอยู่หลากหลายประเทศอยู่แล้วเช่นอเมริกันก็จะมีพวกลอตโต้ต่างๆแต่พอเอามาผูกด้วยกับการเกษียณเนี่ยผมยังไม่เห็นนะครับก็คือ product ที่พยายามจูงใจให้คนซื้อแล้วก็มาสนับสนุนด้วยว่าท้ายที่สุดแล้วจะออมเงินเพื่อไปสู่เป้าหมายการเกษียณเนี่ยยังไม่เห็นแบบหวยนะครับแต่แบบสลากเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามอง product ใกล้ๆกันในประเทศนะครับเราจะพบว่าคล้ายๆกับหวยเกษียณมันก็คือสลากออมสินนี่เองที่ทุกคนเนี่ยเราก็ไปซื้อนะครับสลากกับธนาคารออมสินก็ดีธกส.ก็ดีนะครับแล้วทุกๆงวดนะครับเราก็จะมีโอกาสถูกรางวัลใหญ่น้อยตามลำดับโดยที่เงินต้นเราไม่เสียเพียงถ้ามองลักษณะนี้เนี่ยโปรดักต์ตัวนี้มันไม่ใช่โปรดักต์ตัวใหม่เพียงแต่ว่ามันเป็นเปลี่ยนคนที่มาดำเนินการแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบที่มาดำเนินการครับครับแต่ทีนี้พอเขาบอกว่าตอนจบเงินไม่ได้กลายว่าถูกหวยกินแต่ว่าเงินมันยังอยู่มันก็ดูดีนะอาจารย์นะเพราะ60ปกติคนอาจจะเก็บกันไม่ได้เนาะอันนี้เอาเงินที่เสี่ยงโชคแล้วเก็บไปในแง่ความสมเหตุสมผลการตอบโจทย์ที่บอกว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเงินพวกนี้ไม่หายไปอาจารย์มองว่ามันตอบโจทย์มากน้อยขนาดไหนครับคือสำหรับสังคมไทยนะครับก็ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าสังคมไทยเนี่ยเรามีจุดอ่อนนะก็คือเรากำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยจริงๆเราเข้ามาระยะหนึ่งแล้วด้วยนะเวลาที่เราไปพิจารณาดูว่าคนที่จะเกษียณอายุเนี่ยก็ต้องมีการเก็บเงินเพื่อจะดูแลตัวเองหลังเกษียณนะคุณจะเกษียณ55 60 65คุณก็ต้องมีเงินก้อนนึงซึ่งทางวิชาการเขาจะบอกว่าต้องมีเงินอย่างน้อย 3-4 ล้านแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยพอเราไปเซเวดูไปถามคนจะ50ก็ดีนะครับว่าคุณได้เตรียมเงินประมาณนี้ไว้แล้วหรือยังนะคนที่เกษียณอายุแล้วก็ดี55 60 65ก็ดีว่าคนมีเงินก้อนนี้หรือเปล่าปรากฏว่าเตรียมพร้อมจริงๆเนี่ยเผลอๆร้อยละ20ถึง40แล้วแต่ว่าเราไปเซอร์เวย์ครั้งไหนและพื้นที่ไหนนั่นแปลว่ามีคนร้อยละ60ถึง80เนี่ยมีเงินไม่พอโอเคเพราะฉะนั้นโจทย์สำคัญคือทำยังไงให้คนมีเงินออมเนี่ยอันนี้เป็นโจทย์สำคัญเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยพอเขาเกษียณอายุไปแล้วจะมีปัญหาทีนี้ถ้าจะแก้ปัญหาตรงนี้ถามว่าทำยังไงก็ต้องไปดูว่าเขามีรายได้รายจ่ายอะไรที่สามารถขยับได้หรือเปล่าแนวทางหนึ่งคือเรื่องของการสร้างรายได้ซึ่งผมคิดว่าเป็นธีมหลักใหญ่นึงเลยเราต้องทำอยู่แล้วทำให้เศรษฐกิจดีนะครับซึ่งเดี๋ยวเราอาจจะมีโอกาสพูดกันทำไงให้เงินหมุนต่างๆนะแต่ว่าเรามาคุยเรื่องรายจ่ายก่อนก็ต้องไปดูว่าแล้วรายจ่ายอะไรที่เขาสามารถลดได้เพราะถ้าเกิดว่าครูเรียนสามารถลดรายจ่ายได้เขาก็สามารถที่จะเอาเงินเนี่ยมาออมได้มากขึ้นนะครับจริงๆมันมีหลากหลายหมวดนะครับหมวดอย่างเช่นบางคนเราพบว่าพฤติกรรมหน้าใหญ่ลูกจัดงานบวชทีก็ต้องจัดงานให้มันใหญ่โตนะครับใช้เงินเกินตัวใช่ถูกต้องมันก็จะมีพวกนี้ปะปายอยู่แล้วหมวดหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการเล่นหวยการเล่นพนันนี่แหละซึ่งมีทั้งพนันที่เป็นหวยสลากแบบซื้อกับภาครัฐกับหวยใต้ดินครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยเป็นโอกาสเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีเงินที่มันใช้แบบไม่ควรเนี่ยแทนที่เราจะสูญเสียมันไปเลยแน่นอนบางคนที่ถูกรางวัลใหญ่เขาก็สามารถมีเงินถึง 3-4 ล้านภายในงวดเดียวโอเคแต่มันจะมีสักกี่คนที่เป็นแบบนั้นมันก็จะเหลือคนอีกจำนวนมากที่ท้ายสุดแล้วเงินเขาต้องจมไปกับการเล่นหวยบนดินก็ดีใต้ดินก็ดีและท้ายสุดเงินเขาไม่เพียงพอก็มาสู่ไอ้ตรงนี้แหละที่คิดว่ามันน่าจะตอบโจทย์ครับทีนี้อาจารย์ผมต้องถามงี้ในฐานะที่อาจารย์นักวิจัยเนาะเวลาที่คนไทยเอาโดยทั่วไป
เล่นหวยไม่ว่าจะบนดินหรือใต้ดินกับสัดส่วนเพราะว่าทางรัฐบาลก็บอกถ้ามีหวยเกษียณแบบนี้เขามีการล็อกเอาไว้ว่าไม่เกินงวดละเท่าไหร่ต่อสัปดาห์นะสัดส่วนมันสมเหตุสมผลไหมครับแล้วผมไม่รู้ว่าแต่ละงวดเนี่ยคนไทยเล่นกันมากน้อยขนาดไหนครับคือถ้าเราพูดถึงเรื่องของจุดอ่อนก่อนแล้วกันนะก็คือถ้าถามว่าดีไซน์ตรงนี้ทำยังไงให้มันเพียงพอก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าเรามองว่าจะใช้เครื่องมือตัวนี้เป็นเครื่องมือเดียวเนี่ยอาจจะเพียงพอได้ยากก็เหมือนกับว่าเพราะว่าคนเรามันก็ควรจะต้องมีรูปแบบการออมรูปแบบอื่นนะจะฝากธนาคารก็ดีจะไปเล่นหุ้นจะไปทำอะไรก็ดีแต่ถ้าช่วยบางส่วนอันนี้ผมคิดว่าถือว่าโอเคนะครับแต่เราลองมุ่งพูดถึงเงินก่อนว่าถ้าเราต้องการจะออมให้ได้สามถึงสี่ล้านบาทเนี่ยเราควรจะต้องทำอย่างไรนะครับผมเคยลองคิดแบบเล่นๆนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขคร่าวๆนะคิดว่าถ้าอยากจะได้ 3-4 ล้านแล้วมีเวลาสัก20ปี25ปีในการออมเนี่ยสิ่งที่เราต้องการมี2ส่วน1ก็คือเราต้องการออมนะครับอย่างน้อยสัก 8,000 บาทต่อเดือนโอเคนี่คือต้องการนะครับก็คือออมเรามีรายได้เท่าไหร่ก็ตามแหละแต่เราต้องการ 8,000 บาทนะครับส่วนที่2โอ้ปีนึงก็ 96,000 แล้วนะอาจารย์ปีนึงเกือบแสนนะปีนึงแสนนึงใช่เพราะว่าเรา20ปีก็จะได้2ล้านเนี่ยโดยประมาณแล้วหลังจากนั้นแล้วส่วนที่ต่างละอีก1ล้านถึง2ล้านละเพราะเราต้องการ3ถึง4ล้านนี่ก็ต้องมาจากดอกผลจากตอนที่เราออมนี่แหละซึ่งแปลว่ามันต้องการประมาณสัก 4-6% ครับทีนี้ถ้ามาแมปถ้ามาแมปกับตัวนี้ถามว่ามันช่วยได้เท่าไหร่นะจากรูปร่างล่าสุดของโครงการนี้นะซึ่งต้องบอกก่อนว่ามันยังไม่นิ่งก็คือเขาบอกจะใช้เวลาอีก1ปีในการปรับใช่แต่ว่าเขาบอกว่าจะให้ออมประมาณ 3,000 บาทก็แปลว่ามันไม่ถึงแล้ว 3,000 กับ 8,000 ก็ต่างกันพอสมควรครับกับส่วนที่2ก็คือไม่ถึงครึ่งเลยซ้ําใช่ส่วนที่2ก็คือเงินตรงนี้จะเอาไปบริหารโดยกอช.กองทุนการออมแห่งชาติซึ่งถ้าไปดูผลตอบแทนในอดีตเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสัก 1.5-2%ก็หมายถึงมันก็ต่ำกว่า 4-6% ด้วยเข้าใจแล้วโอเคเพราะฉะนั้นจุดอ่อนจากตรงนี้มันยังมีทั้ง2ส่วนก็คือต่อให้คุณออกผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาก็ตามเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าท่านถ้าท่านไม่โชคดีถูกหวยถูกรางวัลนะก็คือ1ล้านบาทที่เขาบอกเนี่ยก็น่าจะไม่เพียงพอนะครับผมว่าอย่างน้อยสุดอาจารย์ตอบโจทย์นะครับว่ามีอันนั้นส่วนหนึ่งมีพอไหมอันนั้นไม่พอชัดเจนบางคนก็คิดงี้ก็อาจารย์ปกติก็เล่นหวยอยู่แล้วอันนี้เอาเข้ามาถึงว่าเงินต้นมันไม่หายก็ตามแต่มันมอมเมาไหมอาจารย์มองไงครับคือต้องบอกก่อนว่าถามว่ามันมอมเมากว่าเดิมไหมอันนี้ก็ผมคิดว่าไม่น่าจะใช่ถามว่าทำไมเพราะภาครัฐกำหนดไว้พอสมควรว่าคนนึงอาจจะใช้สิทธิ์ได้แค่ 3,000 บาทอ๋อโอเคซึ่งถ้าเทียบกับการเล่นหวยแล้วบางคนก็อาจจะมากบางคนอาจจะน้อยแต่โดยเฉลี่ยถัวๆกันผมก็เชื่อว่าไม่น่าจะมากกว่านะครับ อีกส่วนนึงก็คือก็ต้องบอกว่ามันเป็นการปรับพฤติกรรมจากคนที่เคยเล่นหวยใต้ดินอยู่แล้ว มาเป็นหวยบนดินแทนเพราะฉะนั้นมันความมอมเมาผมคิดว่ามันเท่าเดิมเพราะยังไงเขาก็เล่นเพราะยังไงเขาก็เล่นอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็โดยส่วนตัวก็คิดว่าเป็นไอเดียที่ดีที่เป็นการปรับจากสิ่งที่มันหายไปเลยมาเป็นสิ่งที่อย่างน้อยเขาก็ยังมีประโยชน์ในระยะยาวครับครับมาในตัวของรายละเอียดนิดนึงครับอาจารย์ถ้าเกิดว่าเล่นปั๊บแน่นอนว่าสิ่งที่ได้คือการลุ้นแต่ข้อที่ไม่ได้คือถ้าเกิดเอาไปฝากธนาคารชั่วดีดอกเบี้ยจะต่ำเตี้ยเรี่ยราดยังไงก็ตามมันก็ได้ดอกเบี้ยถ้าเกิดบริหารเป็นก็ได้หลอกผลแต่อันนี้เหมือนกับว่าไปทิ้งเอาไว้เฉยๆเงินเฟ้อมันก็ตามไม่มีเกราะป้องกันเลยอาจารย์มองประเด็นนี้ยังไงบ้างครับครับตัวนี้ก็จะมาสู่สิ่งที่ผมพูดไว้ช่วงต้นรายการนะครับว่าถ้าอยากให้การออมลักษณะนี้เนี่ยมันเกิดผลจริงๆเนี่ยดอกผลอย่างน้อยมันควรจะได้สัก 4-6% แต่ตอนนี้ปัจจุบันอย่างน้อยในร่างล่าสุดเนี่ยเขาให้กอช.บริหารซึ่งมันได้ประมาณ 1.5-2% อันนี้ก็ต้องเป็นโจทย์ของภาครัฐแล้วถ้าเกิดเขาสามารถทำเงินตัวนี้แล้วบริหารได้จริงๆซึ่งถามว่าเป็นไปได้ไหมมีโอกาสนะครับถ้าเราไปลงทุนตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยมันพูดถึง2ดิจิตนะเป็น 10-20% ด้วยซ้ำแต่ว่าสำหรับลักษณะนี้ที่ผมคิดว่าทางวิชาการที่พอจะคาดหวังได้เนี่ย 4-6% น่าจะทำให้ได้ครับซึ่งตรงนี้ก็จะสามารถตอบข้อครหาได้ว่าเงินมันไม่หยุดนิ่งทีนี้แต่ถ้าเกิดว่ารูปแบบมันออกมาแล้วเงินมันหยุดนิ่งเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าไม่ดีครับเพราะว่าเงินมันก็จะสูญเสียมูลค่าไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะเอาเงินมาออมลักษณะนี้เนี่ยอย่างน้อยไปฝากประจำนะไปฝากหรือไปซื้อสลากออมสินก็ยังดีกว่าเพราะอย่างน้อยมันก็ยังได้ดอกผล 0.51% 1.5% ครับครับทีนี้ถ้าอาจารย์มองแบบนี้ปั๊บเนี่ยบางคนอีกส่วนคือห่วงคือโอ้โหสมมติอายุเรายังน้อยสมมติ30กว่าที่จะเอาเงินออกมาได้อาจารย์อายุ60เขาจะเชื่อใจได้ไหมอะว่าเงินที่เขาใส่เข้าไปเนี่ย 3,000 บาท 3,000 บาทเนี่ยตกลงจะกลับมาสู่เขาในเรื่องความน่าเชื่อถือแน่นอนว่ากอชนะ
เราคนรู้จักกันแต่ต้องถามเผื่ออาจารย์มองประเด็นนี้ไงครับความน่าเชื่อถือคืออย่างแรกก็คือผมคิดว่าเป็นคำถามที่ดีนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยอยากให้คนที่อายุน้อยเนี่ยมาลงทุนด้วยซ้ำเพราะว่าในอนาคตเนี่ยพวกเราจะอายุโดยเฉลี่ยยืนมากขึ้น okay. จากเกินที่เคยอาจจะ65ตอนนี้ก็มาเฉลี่ย75 อนาคต85หรือถ้าในต่างประเทศเนี่ยหนังสือบางเล่มเขาบอกว่าในอนาคตเต็มไว้สำหรับ100ปีได้เลยเราจะอายุถึงขนาดช่วงชีวิตหลังเกษียณเราจะยาวขึ้นมีความหมายช่วงชีวิตที่เราอาจจะไม่มีรายรับเลยในทางทฤษฎีก็จะยาวขึ้นใช่เพราะฉะนั้นลองคิดดูว่าคนอายุ30ถึง60เนี่ยคุณมีเวลาแค่30ปีในการออมเงินแต่คุณต้องใช้จาก60ถึง100อีก40ปีโอเคโอเคโอเคถ้าคุณออมแค่ครึ่งเดียวนะเอาครึ่งนึงใช้ปัจจุบันแล้วครึ่งนึงไปใช้ตอนก็ยังไม่พอเลยเพราะคุณ30ปีไปใช้โถมให้ต้องใช้40ปีครับนะนั้นสำคัญส่วนที่2ก็คือเพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องเป็นประกันโอเคก็จะคล้ายๆกับธนาคารออมสินสลากออมสินหรือธกส.ที่เวลาที่มีปัญหาอะไรก็ตามเนี่ยรัฐต้องเข้ามาช่วยเคลียร์ให้ให้มั่นใจว่าโปรดักต์ตัวนี้มันเป็นไปได้จริงนะครับอันนี้สำคัญครับครับในแง่ของการลงมือบริหารจัดการจริงนะครับดราฟต์แรกตุ๊กตาตัวแรกที่ออกมาดูแล้วค่อนข้างเวิร์กหลายคนก็บอกก็ใช้ได้อาจารย์อยากจะเพิ่มเติมนะครับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายอะไรเพื่อให้มีความสมบูรณ์แบบและสำคัญมากดึงดูดเพียงพอที่จะทำให้คนที่เขาไปเล่นใต้ดินก็ดีเล่นสลากปกติที่โดนหวยกินแล้วหายไปเลยก็ดีสามารถเข้ามาอยู่ในวงจรนี้ได้มากขึ้นครับครับก็มีหลากหลายส่วนนะครับอย่างแรกก็คืออย่างที่คุยกันว่าโปรดักต์ลักษณะนี้มันไม่ได้เคยเกิดมาก่อนแล้วก็คือตัวของสลากออมสินก็ดีธนาคารธกส.ก็ดีแต่ท้ายสุดมันเข้าไม่ถึงทำไมท้ายที่สุดแรงงานนอกระบบถึงไม่ออมเพราะฉะนั้นเราต้องมาคลี่ตรงนี้แล้วก็ต้องมาดีไซน์ออกแบบโปรดักต์ให้มันตอบโจทย์นะเพราะตอนนี้รู้สึกเป็นมนุษย์เงินเดือนเป็นหลักว่าอาจารย์ถ้าธกส.ธอส.เนี่ยเผลอๆนะครับจะเป็นพวกคุณหญิงคุณนายเงินเยอะด้วยซ้ำโอ้โอเคโอเคแล้วดราฟต์หนึ่งของตัวสลากสลากเกษียณนี่แหละครับส่วนสลากเกษียณตัวนี้จะพุ่งเป้านะครับไปที่แรงงานนอกระบบเป็นหลักทีนี้เราลองคุยกันว่าทำไมหนอถึงจะทำให้ออกแบบแล้วเนี่ยมันสามารถให้จูงใจให้เกิดการออมได้จริงๆนะผมมองว่าสิ่งสำคัญคือโอกาสนะผลการสำรวจนะจากอาจารย์นิด้าที่ไปถามว่าทำไมคนไม่ซื้อสลากออมสินล่ะแล้วทำไมคุณยังไปซื้อหวยใต้ดินก็ดีสลากบนดินที่ทั้งที่เงินมันหายเขาก็บอกว่าชานส์โอกาสมันไม่เท่ากันโอเคนะผมมีเงินน้อยถังน้อยจะออมทีละ 3,000 บาทแล้วเจอคุณหญิงคุณนายซื้อทีละล้านอย่างเงี้ยแล้วโอกาสที่ผมจะถูกมันเท่าไหร่กันเทียวโอเคเพราะฉะนั้นในเรื่องโอกาสเพราะฉะนั้นการออกแบบตัวสลากใหม่นี่อยากให้เท่าเทียมกันเช่นลงได้ 3,000 บาทก็ลงทุกคน 3,000 บาทหรืออาจจะกำหนดเป็นสิทธิ์ก็ได้ว่าใครลงอย่างน้อย 3,000 บาทจะได้1สิทธิ์เท่ากันหมด คุณลง1ล้านก็ได้สิทธิ์เท่ากับคนลง 3,000 ถ้าลักษณะนี้เนี่ยโปรดักต์จะน่าสนใจโอเคสองอย่างเช่นโลเคชั่นถ้าเกิดว่าคุณจะไปแมปกับตัวที่เป็นสลากใต้ดินหวยใต้ดินนะครับคุณก็ต้องรู้ว่าการซื้อหวยใต้ดินมันง่ายการซื้อสลากออมสินคุณต้องไปธนาคารคุณต้องไปเซ็นเอกสารต่างๆหวยใต้ดินนี่คุณบอกโดนโพยนี่เขาเดินมาหาคุณด้วยซ้ำเดี๋ยวนี้เขาก็โทรคุยกันแล้วโอเคเพราะฉะนั้นทำยังไงให้มันง่ายนะครับผมคิดว่าโปรดักต์ดีไซน์ที่สำคัญอีกอย่างก็คือทำไงให้โปรดักต์มันน่าจูงใจแง่ของผลตอบแทนเมื่อกี้เราพูดกันไปแล้วนะครับว่าถ้าเป้ามันคือต้องการให้พอเพียงกับเกษียณอายุก็แปลว่าต้องกำหนดทั้งเงินต้นนะเพดาน 3,000 บาทขยับเป็นสัก 5,000 ได้ไหมเข้าไปใกล้ๆ 8,000 ได้ไหมกับ2ที่สำคัญอีกอย่างก็คือดอกผล เพราะมันมาทั้งความน่าเชื่อถือใช่ไหมครับมันมาทั้งการด้อยค่าของเงินเฟ้อนะครับแล้วก็มันมาทั้งถ้าอยากพอเพียงจริงๆอย่างน้อยต้องได้ร้อยละ 4-6 ไม่งั้นอย่างน้อย3ข้อนี้เป็นพื้นฐานที่เราต้องทำให้ได้โอ้โหอาจารย์ครบถ้วนภายในเวลาที่กำกับด้วยยังไงวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากพอเราใจมากๆขอบคุณมากครับอาจารย์เซาครับสวัสดีครับได้เห็นแล้วตอนนี้ดราฟต์หนึ่งออกมาแล้วทีนี้ไปดูดราฟต์ต่อๆไปครับว่าจะสามารถตอบโจทย์อะไรได้มากน้อยขนาดไหนและสำคัญมากๆครับคนที่มีสิทธิ์ซื้อจะรู้สึกว่ามันจูงใจหรือไม่เพียงใดนะครับถ้าหากว่าท่านมีความสนใจเนื้อหาสาระทางเศรษฐกิจที่หลากหลายแบบนี้นะครับท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสารดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับรายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud